ายการเกาหลีในครึ่งปีหลังสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาอยู่กับเบสนะคะในช่อง Betty Story ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตครึ่งปีหลัง2023ว่าสถานีกังนัมเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างถ้ามาแล้วคนมาเที่ยวตรงไหนเห็นสปอตอะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเกาหลีในครึ่งปีหลังครึ่งปี2023นี้นะคะกันมากขึ้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเที่ยวที่สตรีทกังนัมกันเลยค่ะเพราะตอนนี้เบสอยู่ที่สถานีกังนัมเรียบร้อยแล้วค่ะ Let's goจะบอกว่าปกติที่สถานีกังนัมคนจะเยอะมากๆโดยเฉพาะเวลาพรามไทม์นะพวกแบบช่วงเลิกงานช่วงอะไรเงี้ยค่ะแนะนำนะถ้าใครจะมากังนัมนะเว้นช่วง 4-5-6 โมงเย็นนะคะจนไปถึงประมาณเกือบ2ทุ่มเลยเพราะว่าคุณจะแบบหายใจไม่ออกเป็นฟิลเปรี้ยวกินเต่าฉันพูดเลยเตือนแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เบสมาในช่วงประมาณบ่าย3นะคะยังไม่คนไม่เยอะมันยังไม่ใช่เวลาเลิกงานด้วยแล้วก็มาวันธรรมดาด้วยนะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราจะออกไปที่ประตู3ค่ะเอาล่ะอันนี้ก็คือสตรีทที่เป็นแบบขายเสื้อผงเสื้อผ้าตรงใต้ดินสถานีกังนัมนะคะอะไรแบบนี้เผื่อใครแบบมาหากระตุกกระจิกนู่นนี่นั่นราคาก็ไม่ได้แรงนะคะ1อัน 3,900 วอนเสื้อผ้าร้านนี้ก็จะดูวัยรุ่นนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะดูเข้าถึงง่ายสไตล์สตรีทเต้นๆหน่อยร้านขายรองเท้าที่ใต้ดินเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ดูเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันให้ไปดูสตรีทข้างบนบ้างเมื่อกี้เราดูส่วนของใต้ดินไปแล้วเนาะนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าอันนี้พอเราขึ้นมาจากสถานีนะก็จะเห็นป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยโปรโมท Samsung Galaxy C Flip 5กันเยอะมากๆนะคะทุกคนถ้ามาลงสถานีกังนัมนะคะทางออก10แล้วก็11เนี่ยจะเป็นเมนสตรีทที่ใจกลางกังนัมจริงๆนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาดูพวกร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูได้นะเพราะมันจะมีหลายอย่างมากที่แบบว่าเป็นทั้งของแบรนด์เนมแล้วก็เป็นของที่แบบว่าขายทั่วไปตามถนนเหมือนคล้ายๆฮงแดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่กังนัมเนี่ยก็มีเหมือนกันเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นช็อปนะคะ New Balance นะวันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวันที่ร้อนมากๆแล้วก็จริงๆซ่อนตัวมาตลอดนะซ่อนมาตลอดงงเลยอยู่ที่เปิดตัวสวัสดีจ้าผู้มาร่วมสนุกกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันร่วมสุขในคลิปนี้แกเกาหลีใครจะมาฉันทำใจเลยนะร้อนมากแล้วไปอยู่ในเตาอบอ่ะจริงแต่อาจจะพอกับไทยนะเอาจริงตอนกูไปฟุกุโอกะอะไรเงี้ยร้อนกว่าไม่ได้แต่ว่าไทยก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้อ่ะหรอไม่คือนี่ว่าไทยมันร้อนแสบแผดแบบแสบแสบปะเอาอ้าวอ่ะแล้วชื้นด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นๆกันแถวๆที่กังนัมก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาข้าวกินที่กังนัมกันนะนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะซื้อรองเท้าที่เกาหลีนะก็มาที่ ABC Mart นะจ๊ะมีทุกที่ฮงแดกังนัมมีหมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเบาๆมีวงมีแวนอะไรอย่างนี้แล้วก็เสื้อผ้าจะเป็นแบบสไตล์ซัมมงซัมเมอร์นะคะที่เกาหลีมันชอบทำแบบรองเท้าลดราคานะทุกคนช็อปกันสนั่นอย่างเงี้ยป้ายเนี้ยก็คือลด 40% นะคะในกงไนกี้อะไรเงี้ยลดแล้วก็ช่วงหน้าร้อนมันชอบทำโปรโมชั่นลดค่อนข้างเยอะรุ่นเนี้ยแบบรุ่นที่คนไทยเคยตามหากันอะไรอย่างงี้ Air Force ก็มีนะอีกฝากหนึ่งของถนนร้านเยอะมากกับ Girlfriend Lush นะคะแล้วก็ร้านที่กำลังบูมบามอีกอันหนึ่งก็คือ Five Guys นะถัดออกมาก็จะเป็น Line Shop ซึ่งตอนนี้เหมือนจะมีทำแคมเปญร่วมกับ New Jeans นะทุกคนน่ารักมากอันนี้คือไม่มีทางที่จะได้กินที่บอกว่าไม่มีทางที่จะได้กิน Five Guys นะคะก็เพราะว่าคนมันเยอะมากมันยังอยู่ในกระแสของที่เกาหลีอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้แบบเปิดสักปีนึงอะค่อยไปกินมันจะขายคนอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้เลย Five Guys เบลเบอร์เกอร์จากเมกาใช่ป่ะมันเรียก Five Guys ใช่ป่ะไม่ใช่ Five Star Five Guys Five Guys โอเค sorry เดี๋ยวทุบนะโอเคไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วถ้าเกิดว่าเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเราจะ move ไปที่ซองซูกันนะคะจริงๆกังนัมสำหรับเบสมันเป็นสตรีทที่ค่อนข้างจะวุ่นวายคือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายคาเฟ่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าคาเฟ่มันจะเป็นฟิลเหมือนกับเรานั่งแล้วเราเกรงใจเขาทุกคนคือนั่งปุ๊บต้องลุกปั๊บพอรู้สึกว่าคนต่อแถวรอเยอะมากๆโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็คาเฟ่ถามว่ามีไหมมีมันก็จะเป็นลักษณะทรงประมาณอะไรแบบนี้ต้องขึ้นมาแบบตามซอกตามซอยหน่อยขึ้นเขามานิดนึงเดินขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านชื่อดังเดี๋ยวเบสจะขึ้นรูปไปให้ดูเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อที่อร่อยมากๆนะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อร้านว่าชูคัตสึนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะว้า
น่ากินจังเลยครับต้องไปเผาเลยเผาเลยเมนูนี้เรียกว่ากัดจืดนะคะก็คือเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆทงคัตสึแหละทุกคนเราสั่งจริงๆมันมีเนื้อด้วยนะร้านนี้แต่ว่าเราสั่งเป็นซัมยอปนะคะก็คือจะเป็นหมู3ชั้นนะคำซัมมินะขอย้ายไปกินข้าวเดี๋ยววาร์ปไปเจอกันที่สถานี2สู่จะพาไปอัปเดตย่านนั้นเช่นเดียวกันค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปดูย่านกังนัมกันมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ย้ายมาอีกย่านหนึ่งที่เป็นย่านฮอตเพลสมากๆนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาที่นี่เขาก็จัดอีเวนต์พวกแห่งซาแห่งซาก็คือพวกแบบว่าป๊อปอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยจะมาพาทุกคนมาดูย่านซองซูอีกเช่นเดิมนะคะเป็นย่านที่เรามาบ่อยมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ซองซูทางออก3นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าซองซูมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้อันนี้เป็น Galaxy Z Flip 5นะคะที่ตอนนี้กำลังมามากๆเนาะเพราะว่าช่วงที่เบสถ่ายคือช่วงที่เขากำลังเปิดตัวเจ้าเครื่อง Samsung ตัวนี้พอดีนะคะอันนี้คือทำอีเวนต์ Samsung คือ take over ตึกเลยมั้ยเนี่ยจริงๆแลนด์มาร์คของตัว Galaxy Z Flip 5นะคะมีทั้งหมด12จุดเลยนะในย่านซองซูทุกคนแต่มันจะมีที่เป็นแบบว่า Flagship Store ให้เราเข้าไปเล่นตัวเครื่องได้อะแค่ประมาณ2ที่เนาะที่แรกที่เบสเห็นหลังจากที่ออกมาจากสถานีเลยนะก็จะเป็นตรงตึกKDB Sun of Eunhang ก็เป็นตึกธนาคารนะคะทุกคนเอาจริงรอบนี้ตัว Flip 5ออกมาแล้ว Samsung เขาค่อนข้างที่จะทำโปรโมทแบบการตลาดหนักมากนะคะและยิ่งเป็นแบรนด์ของเกาหลีอยู่แล้วด้วยเนาะจะบอกว่าจริงๆ Samsung อ่ะบ้านเราอ่ะเรียกว่า Samsung ใช่ป่ะแต่ที่เกาหลีเขาจะไม่อ่านออกเสียงว่า Samsung นะเขาจะอ่านออกเสียงว่า Samsung นะคะเป็นซองอนะทุกคนเผื่อใครจะมาซื้อของที่เป็น Samsung ที่เกาหลีแล้วบอกพนักงานว่าฉันจะมาหาเครื่อง Samsung Samsung บางทีเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้นะนั้นเผื่อจะมาซื้อของที่นี่ให้เรียกว่าซัมซุงนะจ๊ะแกฉันไม่ได้พูดเล่นทำการตลาดยิ่งใหญ่มากนะคะ Galaxy ตัว C Flip 5นะอันนี้ก็จะเป็นจีมินจากวง BTS นะคะเป็นแฟนคงแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาถ่ายรูปก็ได้นะตรงนี้เอาสิวะใหญ่ใหญ่โคตรน้ำหอมโลลาโบที่ฮิตๆดังๆกันอ่ะแป๊บนึงนะเหมือนจะเจอแฟนคลับเห็นปะทุกคนดูแบบตามล่าหาถ่ายตรงนั้นก็มีอีเวนต์นะเห็นมั้ยทุกคนเขาทำเหมือนเป็นปงอมป๊อปอัพแล้วก็เหมือนจะให้คนไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะ join the flip site นะ my god นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเบ๊กกำลังหา flagship store ของ Samsung นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปลองเล่นตัวเครื่องจริงกันมันโปรโมทแบบเยอะมากเดินไปไหนก็เจออยู่กลางน้ำก็เจอด้วยความที่แบบอย่างที่บอกแหละแบรนด์บ้านเขาอะเนาะแล้วเมื่อวานก็คือเป็นวันที่เพิ่งเปิดตัววันแรกด้วยวันนี้เบ๊กถ่ายวันที่27นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีวอนยองนะคะไปร่วมงานด้วยคนก็ให้ความสนใจอย่างมากเนาะเพราะว่าคนเกาหลีเขาก็ใช้ของบ้านเขาเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนะน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะได้พาทุกคนอะไปกินกาแฟเที่ยวต่อในซองซูนะจ๊ะนะทุกคนflagship store ของ Samsung นะคะปุ้มปามอยู่ตรงซองซูแบบนี้เลยคือ flagship มันอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วเหมือนแบบเบสหันมาตรงเนี้ยก็มีคนโอ้นี่ก็เป็น flagship อีกอันนึงนี่นะเหมือนเขาปิดคาเฟ่เลยนะทุกคนนี่มีป้ายบอกแบบนี้เมื่อกี้เห็นคุณลุงเขาถ่ายด้วยน่าสนใจไปดูกันดีกว่าโอ้ flip site market at ซองซูนะจ๊ะอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์มากๆของที่เกาหลีนะคะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาคือเขาชอบไปหาเช่าคาเฟ่เทคโอเวอร์แบบหลัก1เดือนอะไรอย่างเงี้ยมาทำเป็นอีเวนต์เบ๊เห็นบ่อยมากๆตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นอีก1อย่างที่แบรนด์ต่างๆเขาชอบทำแบบนี้คือ1มันไม่ต้องไปจัดหาสถานที่ใหม่มันสามารถหาสถานที่ที่เหมาะกับสินค้าหรือโปรดักต์ของเราได้เลยแล้วก็มาทำเป็นป๊อปอัพอย่างเช่น Samsung เขาก็เหมือนจะทําแนวๆนั้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันอย่าเสียว이렇게지아찍혀서넣기가딱되죠근데케이스가되는것뿐만아니라아적용이돼서ทุกคนอันนี้มันน่ารักมากนะคะมันเหมือนจะบอกว่าจะเอาตัวการ์ดนี้นะคะมาใส่ด้านหลังนะคะคือถอดตัวเคสมาแล้วพอใส่การ์ดเหมือนที่เขาทำเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นธีมตามการ์ดที่เราใส่เลยน่ารักมากเอาดิเฮ้ยแต่พอมาจับของจริงแล้วน้ำหนักมันเบามากนะทุกคนเมื่อกี้เบสถามเขามันจะอยู่ที่ประมาณ187กรัมนะคะเบาแบบค่อนข้างที่จะเบามากๆแล้วก็ตัวหน้าจออันนี้นะทุกคนที่เห็นนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 3.4 นะคะ3.4 นิ้วนะหน้าจอด้านหน้านี้นะคะนอกจากจะมีความใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราลูบนิ้วแบบนี้ฟึบก็
ก็คือจะสามารถที่จะมาตั้งค่าพวกวิดเจ็ตต่างๆตามความต้องการของเราได้เลย Google Map อะไรเงี้ยก็สามารถเพราะบ้านเราใช้ Google Map เนาะอย่างที่นี่เขาจะใช้ Naver Map นะคะหรือว่าจะเป็นแบบส่งเมสเสจอะไรเงี้ยก็ได้คือมันอยู่ขึ้นอยู่กับเราเซตเลยค่ะว่าด้านหน้าหน้าจอตรงนี้เราอยากจะให้เซตเป็นอะไรบ้างสำหรับเบรู้สึกว่าขนาดมันกำลังแบบกระทัดรัดดีนะคะเราเบรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใช้ในลักษณะของการแบบพับจอแบบนี้มันน่าจะกำลังดีคือถ้าสมมติว่ามีเมสเสจเข้ามีอะไรเงี้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องแบบเปิดแบบนี้เราสามารถที่จะเช็คทุกอย่างอ่ะผ่านหน้าจอเล็กๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวฝาพับอะค่ะมันจะดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่เป็นทรงพับฝาพับแบบทรงหยดน้ำก็คือมันจะไม่มีแก๊ปตรงกลางที่เป็นร่องๆอะทุกคนคือพอมันปิดสนิทปุ๊บมันก็คือจะกันเรื่องของฝุ่นเข้าด้วยแล้วก็เมื่อกี้ลองเล่นแล้วก็ถามพนักงานนะคะเขาบอกว่าตัว Galaxy 45เนี้ยแบตมันอึดกว่าเดิมด้วยนะก็คือจะทำให้เราสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นานขึ้นเวลาเราใช้ดูหนังดู Netflix ดู YouTube อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีความทนทานของตัวแบตที่มันนานขึ้นใช้ได้นานขึ้นเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปกันดูเพราะเบสอะยังไม่เคยลองกล้องของตัวฟิป5เลยทุกคนถ่ายรูปนะคะสามารถที่จะคลิกตัวข้างๆตรงเนี้ย2ทีมันก็จะกลายเป็นกล้องให้เราแบบนี้นะคะหรือว่าทุกคนจะเห็นไอคอนตรงกล้องไหนตรงนี้ก็สามารถปัดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นกล้องให้เราแบบนี้เช่นเดียวกันถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้นะก็ถ่ายอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายตรงนี้ได้นะคะที่เป็นตัวปรับวอลลุ่มนะเดี๋ยวให้ดูว่าถ่ายออกมามันจะเป็นยังไงเอาจริงนะตอนนี้จากที่มองจากตัวกล้องตรงเนี้ยมันค่อนข้างได้ชัดมากเหมือนกันแต่มันจะมีความชัดที่เบลอผิวเราด้วยอ่ะผิวมันจะค่อนข้างที่จะฟูๆอิ่มๆนะคะเฮ้ยลืมไปว่า Samsung เวลาถ่ายอย่างงี้แล้วมันจะถ่ายอ้าวชิบหายแล้วออกมาค่อนข้างที่จะคมชัดนะทุกคนถ้าดูแล้วเราสามารถเช็คทุกอย่างได้ผ่านการแบบอยู่แค่เนี้ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดหน้าจอขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแบบฟึบนี่มันก็จะเป็นหน้าจอใหญ่ให้เราได้เช็ครูปเหมือนกันก็หน้าจอนี้นะคะนอกจากที่บอกว่ามันคอสตอมให้เป็นแบบของเราที่เราต้องการได้เนาะถ้าฟึบนิ้วอย่างเงี้ยมันจะสามารถเซตตรงนี้ให้มีพวกYouTube อะไรเงี้ยอยู่ได้แล้วเราก็สามารถดู YouTube ผ่านมือถือที่เป็นฝาพับหน้าจอได้เลยนี่เราเปิดช่องของเราก็คือดูแบบนี้ได้เอาจริงป่ะแทบจะไม่ได้เปิดหน้าจอใหญ่เลยมั้งเหมือนทำทุกอย่างได้ในหน้าจอเล็กด้านนอกที่เป็นตัวฝาพับเท่านั้นก็พอแล้วอ่ะนี่ปุ๊บมันก็จะสามารถดูได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนดูแบบคอมเมนต์คอมอะไรเงี้ยได้หมดแม้กระทั่งเราเองจะสามารถพิมพ์อ่ะก็สามารถพิมพ์ได้เนี่ยเห็นป่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรได้หมดเลยดีโคตรปังนอกจากนี้ก็อ่ะเลื่อนๆดูอย่างอื่นได้ด้วยทุกคนเขาออกมาทั้งหมด4สีด้วยกันนะเหมือนจะเป็นขาวดำชมพูลาเวนเดอร์แล้วก็สีออกมิ้นท์ๆอะไรเงี้ยจากที่เบสดูถ้าดูไม่ผิดนะน่ารักมากนะคะก็เอาตามใช้งานที่รู้สึกว่าทุกคนชอบแล้วกันเนาะแต่สำหรับส่วนตัวเรารู้สึกว่าอยากจะมีไว้สักเครื่องเหมือนกันมันเหมือนพกมือถือมาเป็นเครื่องประดับอะทุกคนเข้าใจป่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ useful ใช้งานได้จริงนะคะแล้วมันก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเปิดมือถือขึ้นมาอย่างนี้เพื่อจะทำอะไรก็ตามเราสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ภายในหน้าจอ 3.4 นิ้วของเขาอันนี้นะอยากให้ได้มาลองดูของจริงกันทุกคนมันน่ารักมากแล้วexpect ว่ามันหนักกว่านี้แต่ว่าพอจับเครื่องจริงๆแล้วมันเบามากจริงๆอัพได้น่ารักมากๆนะทุกคนเอาจริงแต่ก่อนมันคือคาเฟ่อะฉันเคยมาฉันจำได้ตอนนี้มันกลายเป็นป๊อปอัพของตัว Samsung ไปหมดแล้วโอ้ยเอาไปลองเล่นกันจากเมื่อกี้เราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมซองซูกันต่อนะคะก็เดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามันมีอะไรอีกช่วงนี้ฟ้าสวยมากเลยที่เกาหลีนี่นะคะสตรีทซองซูตรงนี้แลนด์มาร์คถ่ายรูปที่ทุกคนต้องมามีแบรนด์เยอะแยะมากมายมีเจลาโต้ขายด้วยคือฉันชอบวันนี้ที่คนมันไม่เยอะคือถ้าเกิดว่ามา2อาทิตย์มันแทบจะเดินอะไรไม่ได้เลยเพราะคนมันจะเยอะมากวันนี้ก็เหมือนจะเป็นช็อปขายวายนะคะแล้วก็สุกเทคโอเวอร์โดย Samsung อีกแล้วอันนี้ก็คือช็อปรองเท้าที่เบสใส่ถ่ายรูปไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือของแบรนด์ Lockfish นะจ๊ะมาดูกันได้เป็นรองเท้าที่แบบเชิงบัลเล่คออะไรเงี้ยก็มีคอลเลคชั่นอะไรอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันข้างในใครไม่รู้อันนี้เป็นร้านคำจัดทั้งนะคะที่ดังมากๆมันดังมากๆแบบคนต่อแถวกันแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็มากินนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ว่าคำจัดทั้งหน้าตาเป็นยังไงนะคะคำจัดทั้งอ่ะเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกอาหารนึงของคนเกาหลีนะคือแบบเวลาเหมือนเป็นกินซุปแก้แห้งอะค่ะทุกคนถ้าเทียบกับอาหารไทยมันค่อนข้างที่จะถูกปากคนไทยสำหรับเบสนะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากถ้ามากินกับเพื่อนหรือครอบครัวอะไรแบบนี้
ไว้มีโอกาสก็มาลองกันได้เพราะเป็นร้านขึ้นชื่ออย่างที่บอกไปทุกคนซอฟบาร์นี้คืออัมมัสถ้าใครมาซองซูมากินด้วย 100% เลยว่าอร่อยเรามีฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าร้านนี้เขารับล้างฟิล์มไหมวะดูเหมือนเขาจะขายกล้องคงกล้องฟิล์มด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะล้างฟิล์มได้ตรงนี้เดี๋ยวเอาฟิล์มใส่ไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องใส่ลงไปในตู้นี้ละมั้งฝากฟิล์มไว้เสร็จแล้วนะคะแต่มันเหมือนมันเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเขาสแกนฟิล์มเราเสร็จแล้วว่าเขาจะเอาไปลงในสตอรี่ IG เขาซึ่งเขาไม่อยากให้เอาไปลงเพราะว่ามันมีฟิล์มที่แบบเป็น privacy ของเราอยู่ทุกคนเดี๋ยวต้องติดต่อเข้าไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พาทุกคนมาอัปเดตที่เที่ยวย่านซองซูนะคะเผื่อใครมาเกาหลีช่วงนี้ก็อย่าลืมแวะมาย่านนี้นะเพราะเป็นย่านที่ป๊อปมากๆแบบจริงๆต้องอยู่ในลิสต์ของทุกคนที่จะมาเที่ยวเกาหลีแน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยัง